ดีครับเพื่อนๆ425 Audio ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับลำโพง Fender ตัวใหม่นะครับเป็นลำโพงบลูทูธไซส์ขนาดกำลังกระทัดรัดนะครับนี่คือ Fender Lift นะครับเป็นลำโพงบลูทูธไซส์เล็กรุ่นใหม่ที่มีดีไซน์พิถีพิถันแล้วก็ผสมผสานด้วยความโมเดิร์นนะครับเป็นรุ่นแรกของทาง Fender นะครับสำหรับลำโพงตัวนี้นะครับเป็นลำโพงที่สามารถเชื่อมต่อได้ครบคันนะครับทั้งเป็นบลูทูธไร้สายหรือว่าเป็นการเสียบสายก็สามารถทำได้นะครับโดยพิเศษนะครับสำหรับลำโพงรุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับสายแจ็คกีตาร์นะครับสามารถเล่นกีตาร์กับลำโพงตัวนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาลำโพงตัวเล็กๆนะครับที่สามารถฟังเพลงได้ด้วยแล้วก็สามารถซ้อมกีตาร์ได้ในตัวด้วยนะครับก็ห้ามพลาดเลยครับกับ Fender Lift ครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูดีไซน์ของเจ้า Fender Lift โดยรวมดูนะครับเริ่มที่ด้านหน้าของตัวลำโพงกันเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีนะครับตรงตะแกรงตรงนี้นะครับจะมีแฝงกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นรูปปิกกีตาร์นะครับจะเห็นเป็นรูปรูเล็กๆเป็นรูสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มาพร้อมโลโก้สัญลักษณ์แบรนด์ Fender นะครับด้านบนนะครับเราสามารถควบคุมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดเสียงนะครับที่วอลลุ่มตรงนี้นะครับถ้าอยากจะลดเสียงก็สามารถลดสไลด์แบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มเสียงก็สามารถสไลด์มาทางนี้ได้นะครับแล้วก็มีการควบคุมนะครับที่เป็นการปรับเสียง EQ นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลดเบสนะครับหรือว่าเพิ่มลดเสียงแหลมในส่วนด้านล่างนะครับก็จะมาพร้อมปุ่มสถานะแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาพร้อมปุ่มเปิดปิดไมโครโฟนนะครับแล้วก็ปุ่มเพลย์และพอสนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการควบคุมเชื่อมต่อปาร์ตี้บูธนะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับลำโพง Fender Lift อีกตัวหนึ่งได้นะครับในส่วนของนี้เป็นสัญลักษณ์บลูทูธนะครับสำหรับเข้าสู่โหมดแพลริ่งของบลูทูธนะครับและในส่วนรูของตรงนี้นะครับก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับซึ่งลำโพงตัวนี้นะครับสามารถคุยโทรศัพท์ผ่านลำโพงได้นะครับและในส่วนด้านหลังของลำโพงนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดของลำโพงนะครับรูช่องชาร์จที่เป็น USB Type C นะครับแล้วก็ยังรองรับช่องออกอินนะครับที่เป็น 3.5 นะครับแล้วก็พิเศษสุดๆครับของ Fender Lift ตัวนี้นะครับสามารถเสียบแจ็คที่เป็นกีตาร์ได้นะครับในส่วนด้านบนนี่นะครับก็มาพร้อมสายนะครับที่สามารถพกพาได้ง่ายนะครับสำหรับสายตัวนี้นะครับมีการดีไซน์ที่เป็นสายคล้องสำหรับคล้องกีตาร์นะครับเพื่อนๆที่เป็นนักกีตาร์ที่มีสายสะพายกีตาร์ก็สามารถนำมาเปลี่ยนกับตัวตรงนี้ได้นะครับดีไซน์โดยรวมของเจ้า Fender Lift ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูในส่วนของสเปคของเจ้า Fender Lift ตัวนี้กันนะครับก็เริ่มแรกนะครับเป็นที่เรื่องของระบบไดเวอร์หรือว่าดอกลำโพงนะครับตัวนี้มีไดเวอร์ถึง6ตัวนะครับซึ่งแบ่งไปด้วยบูฟเฟอร์2ตัวนะครับแล้วก็ทวิสเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็เบสเรดิเอเตอร์นะครับ2ตัวนะครับกำลังขับโดยรวมแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ60วัตต์นะครับในส่วนด้านการเชื่อมต่อของตัวนี้นะครับมาพร้อมบลูทูธเวอร์ชั่น 5.2 นะครับสามารถรองรับปาร์ตี้โหมดนะครับหรือว่าสเตอริโอโหมดนะครับแบ่งเสียงเป็นซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ยังรองรับกับแอปพลิเคชัน Fender Lift นะครับภายในแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถควบคุมมัลติมีเดียได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมในโหมดของเสียงระดับเสียงต่างๆนะครับและในส่วนของด้านในแอปพลิเคชันของเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังมาพร้อมฟังก์ชัน Auto EQ Room นะครับตัวลำโพงสามารถจูนเสียงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของห้องนั้นได้นะครับและในส่วนของพอร์ตชาร์จนะครับก็เป็นรองรับ USB Type C นะครับแล้วก็สามารถรองรับฟาสชาร์จได้นะครับโดยที่เราชาร์จ30นาทีนะครับเล่นได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงนะครับและในส่วนของเจ้า Fender Lift ตัวนี้นะครับมาพร้อมไมโครโฟนสำหรับสนทนาด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมคุณสมบัติกันน้ำที่ระดับ IP54 ครับสเปคโดยรวมของเจ้า Fender Lift ก็จะประมาณนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นประสบการณ์ใช้งานของผมเองนะครับกับเจ้า Fender Lift ตัวนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องดีไซน์นะครับก็จะมีความเขาเรียกว่าแตกต่างหรือว่าโมเดิร์นขึ้นนะครับกว่ารุ่น Newport หรือ Fender Indio ที่ผ่านมานะครับโดยรวมถ้าใครรู้สึกว่าชอบดีไซน์ที่ผสมผสานความโมเดิร์นและความพิถีพิถันความเล็กกระทัดรัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์มากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่อยู่ในพื้นที่จำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนขนาดเล็กหรือว่าคอนโดขนาดเล็กนะครับลำโพงตัวนี้ก็สามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับทำให้พื้นที่ภายในห้องของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อไปประสบการณ์ด้านการเชื่อมต่อหรือการใช้งานของผมเองนะครับจุดที่ผมชอบมากที่สุดนะครับของเจ้า Fender Lift ตัวนี้นะครับผมขอพูดถึงเรื่องช่อง AUX ด้านหลังนะครับในอุปกรณ์ทั่วไปในสมัยนี้นะครับบางอุปกรณ์ก็จะตัดช่อง AUX อันนี้ออกไปแล้วนะครับตัวผมเองอาจจะเป็นคนโบราณนิดนึงที่ยังต้องการช่องนี้อยู่นะครับหรือว่าจะเป็น
พ่อแม่นะครับที่ไม่รู้ถึงเทคโนโลยีที่มันใหม่การเชื่อมต่อบลูทูธใช้งานไม่เป็นนะครับก็สามารถเสียบกับช่องนี้แล้วก็เปิดเพลงฟังได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆครับของเจ้า Fender Lift ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมช่องเสียบกีตาร์นะครับรองรับเป็นสัญญาณแบบ TS นะครับก็คือสัญญาณสายแจ็คปกติทั่วไปนะครับเท่าที่มีการลองการใช้งานนะครับต้องบอกว่ามีการตอบสนองเรื่องเสียงของกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างมีความบาลานซ์ดีในทุกๆย่านเสียงนะครับซึ่งต้องบอกว่าโดยรวมแล้วมันตอบสนองได้ดีเกินคาดของผมเองนะครับในเรื่องเสียงของเสียงกีตาร์นะครับจุดพิจารณาของเจ้า Fender Lift รุ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมาพร้อมช่องเชื่อมต่อที่ครบคันนะครับแล้วก็มาพร้อมบลูทูธไร้สายที่เป็น 5.2 แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วผมว่าตัวนี้ยังขาดในเรื่องของการเชื่อมต่อที่เป็น Wi-Fi หรือว่าในเรื่องของมัลติรูมนะครับในเรทราคาเท่านี้เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันควรจะสามารถรองรับพวกฟังก์ชันต่างๆนั้นได้แล้วนะครับในส่วนนี้ก็เป็นจุดพิจารณาของผมเองนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อต่อไปนะครับก็จะเป็นประสบการณ์ด้านการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Fender Lift นะครับสำหรับในแอปพลิเคชันนะครับต้องบอกว่าแบ่งหลักๆเป็น2โหมดด้วยกันนะครับก็คือ Music Mode นะครับโหมดที่2เนี่ยจะเป็น Instrument Mode นะครับที่สามารถควบคุมในเรื่องของการเสียบกีตาร์เข้าไปนะครับผมขอเริ่มที่โหมดแรกก่อนนะครับที่เป็น Music Mode นะครับซึ่งในแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถปรับทั้งเรื่องวอลลุ่มระดับเสียงนะครับหรือปรับในเรื่องของเสียงเบสหรือว่าเสียงแหลมนะครับในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาควบคุมบนตัวลำโพงนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดที่2นะครับเป็นโหมด Instrument Mode นะครับเวลาเราเสียบกีตาร์เข้าไปแล้วนะครับในแอปพลิเคชันสามารถบาลานซ์ได้นะครับระหว่างเสียงเพลงนะครับหรือว่าเสียงกีตาร์นะครับสมมติว่าเสียงกีตาร์เบาไปเราสามารถเพิ่มระดับเสียงกีตาร์หรือว่าเสียงกีตาร์มันดังไปเราก็สามารถลดควบคุมได้ผ่านตรงนั้นเลยและนอกจากนั้นนะครับยังเพิ่มหรือลดระดับเสียงเพลงได้อีกด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับในตัวแอปพลิเคชันนะครับยังมาพร้อมโหมดจูนเสียงของลำโพงให้เหมาะกับสถานที่นั้นๆนะครับผมลองใช้งานจริงแล้วต้องบอกว่าตัวแอปมันสามารถจูนเสียงได้จริงนะครับผมมีโอกาสได้นำไปใช้งานที่บ้านนะครับซึ่งเป็นห้องที่เสียงค่อนข้างก้องหรือว่าเสียงสะท้อนเยอะนะครับในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถจูนเสียงให้ลดเสียงก้องทำให้เสียงลำโพงเนี่ยมีความเคลียร์ยิ่งขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะครับในแอปพลิเคชันนั้นสามารถตอบโจทย์การใช้งานรวมๆได้ค่อนข้างพรีเมียมมากๆนะครับในส่วนประสบการณ์ใช้งานด้านแอปก็จะประมาณนี้ครับและต่อไปนะครับเป็นประสบการณ์ใช้งานทางด้านการคุยโทรศัพท์ผ่านเจ้า Fender Lift ตัวนี้นะครับเท่าที่ผมได้ลองใช้งานจริงนะครับต้องบอกว่าตัวไมค์เองนะครับสามารถพูดคุยในชีวิตประจำวันได้รู้เรื่องนะครับตอนที่ผมลองใช้งานจริงอยู่นะครับมีโอกาสได้มีตติ้งนะครับผ่านเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับเสียงคนพูดเสียงมีตติ้งแล้วก็รวมถึงเสียงเราเองนะครับก็มีความคมชัดและเคลียร์ดีนะครับใครที่ต้องการลำโพงตัวเล็กๆที่ไว้ฟังเพลงด้วยหรือว่านำไปใช้คุยโทรศัพท์เจ้า Fender Lift ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้แน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรื่องคุณภาพเสียงของเจ้า Fender Lift ตัวนี้นะครับโดยรวมคาแรคเตอร์โดยรวมเนี่ยผมต้องบอกว่ามีเสียงที่ใสมากกว่ารุ่นอื่นๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Newport หรือ Indio นะครับถ้าลงลึกในเรื่องของเสียงย่านเบสนะครับการตอบสนองของพวกเสียงกระเดื่องเสียงคิกนะครับหรือเสียงเบสเป็นกีตาร์เบสที่ลงลึกหรือว่าเล่นโน้ตต่ำๆเนี่ยผมว่าการตอบสนองของเสียงเหล่านั้นนะครับยังคงชัดเจนนะครับพวกเนื้อเสียงเบสเนี่ยยังมีลักษณะที่แน่นแล้วก็มีเนื้อเสียงที่เป็นแบบโน้ตลูกใหญ่ๆให้จับต้องได้ง่ายอยู่นะครับเสียงโดยรวมเนี่ยค่อนข้างมีความเคลียร์นะครับไม่ได้ไปบดบังย่านกลางหรือย่านเสียงร้องหรือว่าย่านเสียงแหลมนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของเสียงย่านกลางนะครับในเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นลำโพงฟังเพลงที่เสียงย่านกลางเนี่ยอาจจะมีความดรอปลงมาหน่อยนะครับทำให้การฟังโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงเสียงร้องที่หนาขนาดเท่าพวกลำโพงไซส์ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรายังฟังได้ชัดเจนจับต้องได้แบบง่ายนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติของเนื้อเสียงอยู่นะครับแล้วก็เสียงย่านแหลมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับคือมีความเป็นประกายของเสียงที่รู้สึกว่ามีความพุ่งมีความใสและชัดเจนมากกว่า Fender ที่ผ่านๆมานะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วความพุ่งนั้นจะไม่ได้แบบรู้สึกว่าเราแสบหูหรือว่าสาดหูนะครับพวกเชคเกอร์เสียงเครื่องแบบเขย่าเสียงเพอร์คัชชั่นอะไรเงี้ยนะครับสมมุติว่าบางเพลงเนี่ยเขามิกมาค่อนข้างเบาแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถตอบสนองเสียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นนะครับให้ฟังได้ง่ายๆนะครับโทนเสียงโดยรวมของเจ้า Fender Lift นี้นะครับก็จะออกเป็นลักษณะที่แน่นนุ่มแล้วก็เนียนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการลำโพงฟังเพลง
แบบฟังสบายฟังได้ทั้งวันแต่ว่ารายละเอียดเสียงยังคมชัดอยู่นะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมีคลิปทดสอบของเจ้า Fender Lift ตัวนี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งจะเป็นการใช้งานทางด้านการฟังเพลงในสไตล์ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องการคุยโทรศัพท์ผ่านเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Fender Lift นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยครับThrough this world, will you guide me? Through this pain, will you always hold my hand? When I need you, when I don't know what I'm doing with myself, I'm a lost soul. Walking through this world like I have some idea. When I don't, I don't, and I sayสวัสดีครับและนี่คือเสียงไมโครโฟนของเจ้าลำโพง Fender Lift ตัวนี้นะครับก็เสียงพูดก็จะเป็นประมาณนี้ครับฮัลโหลเช็ค1 2 3 4 1 2 3 4ฮัลโหลเช็ค1 2 3 4 1 2 3 4เอาละครับก็มาถึงในจุดสรุปของเจ้า Fender Lift ตัวนี้แล้วนะครับก็
สำหรับลำโพง Fender Lift ตัวนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่ 16,900 บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับใครที่กำลังมองหาลำโพงตัวเล็กๆนะครับที่สามารถวางไว้ในห้องแล้วไม่เปลืองพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นลำโพงตัวเดียวที่สามารถฟังเพลงผ่านบลูทูธหรือการเชื่อมต่อพอร์ต 3.5 นะครับแล้วก็เป็นลำโพงที่เสียบกับแจ็คกีตาร์ได้ด้วยนะครับถ้าใครต้องการลำโพงที่ทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ในตัวเดียวนะครับลำโพงตัวนี้จะตอบโจทย์กับคุณมากๆเลยนะครับหรือว่าแฟนๆเหล่าสาวก Fender เองนะครับที่ติดคาแรคเตอร์เสียงแบบ Fender ไปแล้วนะครับแบบแน่นนุ่มแล้วก็ฟังเนียนฟังได้ทั้งวันนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อเจ้า Fender Lift ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยครับที่ www.425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ